มานะครับจะเป็นการเซตติ้งนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าสเกลสเกลอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ตอนท้ายนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ structure display นะครับ structure display เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าในเรื่องของ finishing นะครับว่าจะให้โชว์หรือว่าไม่โชว์แค่นั้นเองนะครับทีนี้เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัว view ให้เป็น view ของแบบสถาปัตยกรรมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจะได้เห็นในส่วนของเส้นที่เป็น finishing เนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในกรณีที่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแบบสถาปัตยกรรมซึ่งตัวนี้นะครับเขามีการปิดในส่วนของตัว finishing ไปแล้วนะครับถ้าต้องการเปิดเขานะครับก็สามารถเลือกเป็น entire model นะครับแล้วลองกดโอเคดูสังเกตว่าเส้นที่เป็นเส้น finishing เนี่ยก็คือจะปรากฏให้เราเห็นก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอาจจะเลือกเป็นwithout ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น call only ก็ได้call only ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือเฉพาะ call เท่านั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้มาจากไหนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นมาจากผนังที่เป็นผนัง composite นะครับก็ให้มาที่ option นะครับแล้วก็เลือกมาที่ element attribute นะครับจะมีตัว composite อยู่เราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะให้ตัว type นะครับหรือว่ารูปแบบของมันเป็นรูปแบบไหนรูปแบบนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย3รูปแบบก็คือรูปแบบที่เป็น core นะครับรูปแบบที่เป็น finish แล้วก็รูปแบบที่เป็น outer นะครับก็จะมี3แบบด้วยกันอันนี้ก็ผมกดโอเคไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะสามารถโชว์นะครับในเรื่องของผนังตามที่เราต้องการได้บางทีนะครับอาจจะส่งออกนะครับไปยังโมเดลที่เป็นโมเดลสำหรับการคำนวณโครงสร้างนะครับหรือว่าคำนวณโหลดต่างๆก็สามารถเอา finish ออกได้นะครับหรือว่าแบบใดที่ต้องการเอา finish ออกก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของ structure display เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว pen set นะครับ pen set เนี่ยก็คือเป็นการตั้งค่านะครับเบอร์ปากกาที่เราจะต้องการใช้นะครับเบอร์ปากกาที่อันนี้ผมจะกลับไปนะครับที่แบบผังไฟฟ้าเหมือนเดิมตัวเบอร์ปากกานะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับที่ไอคอนตัวนี้เลยนะครับอยู่ทางด้านล่างก็คือ Pen and Color นะครับหรือว่าถ้าใครจะเข้ามาที่ Document นะครับแล้วก็เลือกเป็น Pen Set นะครับแล้วก็ Pen and Colorก็สามารถเข้าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมกดจากข้างล่างเลยนะครับไอคอน Paint and Color ในไอคอนของ Paint and Color นะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดมามันก็จะเด้งนะครับในชุดเบอร์ปากกาที่เราทำการเลือกไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่ Archicad Paint นะครับถ้าสมมติว่าเราลองเปลี่ยนเป็นชุดอื่นนะครับเป็นชุดอื่นเนี่ยสีก็อาจจะเปลี่ยนตามนะครับแล้วก็เบอร์น้ำหนักต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยก็ได้นะครับทีนี้วิธีการตั้งค่าตัวของ pen set เนี่ยก็จะมีหลักการนะครับอยู่ว่าตัว pen set ในตารางนะครับก็จะมีตัวสีที่เขาเรียงกันไปในแนวนอนสังเกตนะครับถ้าสมมติว่าผมคลิกที่แถวแรกเรียงตามกันไปแนวนอนเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นชื่อของตัวประเภทวัตถุยึดใน Archicad อย่างเช่นintonation เนี่ยก็คือจะเป็นพวก text พวกการสเปคต่างๆถ้าเป็นสีแดงจะเป็นในหัวข้อของเสานะครับสีฟ้าจะเป็นในหัวข้อของบีมซึ่งในแต่ละวัตถุแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของเส้นข้างในที่ต่างกันอย่างเช่นวัตถุที่เป็นเส้นที่โดนตัดก็อาจจะมีความหนานะครับวัตถุของเส้นที่มันเป็นเส้นแค่เส้นโปรเจกต์นะครับหรือว่าเส้นดราฟก็อาจจะมีความบางลงไปซึ่งการกำหนดรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือจะถูกไล่เรียงลงมาเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้นะครับจะอยู่ในหัวข้อของบีมแต่ว่าจะเป็นสีของบีมซึ่งถูกตัดนะครับก็คือคัสตัคเจโรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 0.35 ถ้าสมมติว่าต้องการเปลี่ยนนะครับก็สามารถพิมพ์เปลี่ยนได้เลยหรือว่าถ้าใครต้องการเปลี่ยนสีก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างสีนะครับเป็นของตัวเองก็สามารถทำการปรับเปลี่ยนจากตัวที่เราตั้งมาแล้วก็ได้นะครับซึ่งในกรณีที่เราปรับแล้วเนี่ยมันก็อันนี้ขออนุญาตนะครับปรับเดี๋ยวลองปรับให้ดูสักหนึ่งตัว
คนโอเคนะครับก็สามารถปรับนะครับในส่วนของความหนาก็ได้หลังจากที่เราปรับนะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งในตัวของเพนเซตมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับว่าเป็นคัสตอมซึ่งถ้าเราต้องการเซฟนะครับในชุดเพนเซตนี้เก็บเอาไว้อาจจะเป็นเพนเซตสำหรับบริษัทของเราเองนะครับหรือว่าเป็นเพนเซตที่เราต้องการใช้งานเนี่ยก็สามารถทำการกด Store Add ได้เลยเราก็สามารถทำการเซฟนะครับเก็บเอาไว้ได้เลยซึ่งรูปแบบของการเซฟนะครับจะมี2แบบก็คือเซฟทับนะครับเราจะใช้หัวข้อที่เรียกว่าโอเวอร์ไรท์แต่ถ้าสมมติว่าต้องการเซฟใหม่นะครับจะใช้ Store Custom Pen Set อันนี้ก็ลองเซฟไปนะครับแล้วก็กด Store นะครับในกรณีที่มันมีชื่ออยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่ามันจะทับกับอันที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็คือมีแบบไฟฟ้าอยู่แล้วก็สามารถพิมพ์เป็นชื่ออื่นได้นะครับแล้วก็กด Store ได้เลยนะครับทีนี้ก็สำหรับตัว Pen Set เนี่ยก็คือจะเป็นการตั้งค่าภาพรวมของเบอร์ปากกาคร่าวๆซึ่งในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนนะครับสีของวัตถุเปลี่ยนเบอร์ปากกาของวัตถุเนี่ยใน AutoCAD 20เนี่ยก็สามารถใช้ตัวกราฟิกโอเวอร์ไรด์ช่วยนะครับในการทำงานได้สำหรับตัวเพนเซตเนี่ยรายละเอียดต่างๆก็มีเท่านี้นะครับอันนี้ผมกดโอเคได้เลยนะครับ